วัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดขอโทษก็แล้วกันปี2564ประยุทธ์รัฐบาลขอโทษประชาชนแล้วกี่ครั้งนับตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาคนไทยได้เห็นข่าวรัฐบาลขอโทษขออภัยต่อประชาชนจากความผิดพลาดต่างๆนับถึงเดือนมิถุนายนก็เป็นจำนวนหลายครั้งแล้วนำโดยผู้นำรัฐบาลคือพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพร้อมด้วยลูกทีมอย่างนายแพทย์ทวีสินวิษณุโยธินโฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 สบค.นายอนุชาบูรพชัยศรีโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีพลเอกณัฐพลนาคพาณิชย์เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติสมช.ในฐานะผอ.สปก.สบค.ที่เคยแถลงขอโทษขออภัยต่อประชาชนมาแล้วหลายครั้งในเวลาเพียงไม่กี่เดือนท่ามกลางสถานการณ์การแก้ปัญหาการระบาดของโควิดอย่างหนักมติชนออนไลน์รวบรวมเหตุการณ์รัฐบาลขอโทษขออภัยต่อประชาชนจากความผิดพลาดต่างๆมาให้ผู้อ่านได้ชมอีกครั้งโดยยึดช่วงเวลาตั้งแต่ต้นปี2564ที่ผ่านมาถึงกลางเดือนมิถุนายนรัฐบาลกล่าวขอโทษขออภัยต่อประชาชนรวมแล้ว10ครั้งในเวลาราว5เดือนกว่าที่ผ่านมาโดยพลเอกประยุทธ์กล่าวขอโทษขออภัยต่อสาธารณะมากที่สุดคือ6ครั้งนายอนุชาบุรพชัยศรีโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี2ครั้งนายแพทย์ทวีสินวิษณุโยธินโฆษกสบค.และพลเอกณัฐพลนาคพาณิชย์เลขาสมช.คนละครั้ง7มกราคมนายอนุชาบูรพชัยศรีโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวขอโทษที่ทำประชาชนสับสนกรณีมีการประกาศเรื่องการควบคุมการเดินทางเข้าออกพื้นที่จังหวัดทำให้ประชาชนแห่กันไปที่อำเภอและจังหวัดเพื่อขออนุญาตโดยรัฐบาลไม่ได้สื่อสารกับประชาชนให้ดีว่าต้องไปขอเอกสารรับรองที่ใครรวมถึงคนที่ไม่โหลดแอปหมอชนะก็จะไม่มีความผิดเพียงแค่ขอความร่วมมือเท่านั้น8มกราคมนายแพทย์ทวีสินวิษณุโยธินโฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด-19 สบค.แถลงขอโทษประชาชนหลังสื่อสารทำให้เข้าใจผิดว่าไม่มีแอปหมอชนะไทยชนะมีความผิดยืนยันมีแอปและบทลงโทษไว้เพื่อประชาชนส่วนใหญ่27มกราคมพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกล่าวขอโทษเป็นครั้งแรกในสถานการณ์การแก้ปัญหาโควิดโดยขอโทษประชาชนหากการแก้ปัญหาสถานการณ์โควิดอาจจะทำแล้วไม่ทันใจยืนยันพยายามเร่งรัดอย่างที่สุดแล้วในทุกมิติและทุกเรื่องยืนยันไม่กี่เดือนข้างหน้าสถานการณ์จะดีขึ้น12มีนาคมพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชากล่าวขอโทษสื่อมวลชนหลังจากฉีดสเปรย์แอลกอฮอล์ใส่นักข่าวและสำนักข่าวต่างประเทศนำภาพข่าวดังกล่าวไปเผยแพร่ทั่วโลกในเชิงวิพากษ์วิจารณ์ท่าทีของผู้นำรัฐบาลไทยไม่ให้เกียรติผู้อื่นแต่ก็ยังย้อนถามสื่อว่าใครเอาไปเผยแพร่ต่อไปนี้ไม่มีล้อเล่นอีกแล้ว20เมษายนพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชากล่าวขอโทษประชาชนพูดเรื่องโควิดผิดถูกๆระบุว่าหลายครั้งที่พูดบางครั้งก็จะพูดเร็วไปนิดนึงเพราะมีหลายเรื่องจะต้องคิดก็ต้องขอโทษด้วยวันนี้ก็พยายามจะพูดช้าๆบางครั้งพูดเร็วก็พูดผิดบ้างถูกบ้างไม่ชัดบ้างก็ให้เข้าใจเป็นคนที่ค่อนข้างทำอะไรเร็วไปนิดนึงทั้งคิดเร็วพูดเร็วและหลายเรื่องก็อยู่ในสมองเยอะทั้งเศรษฐกิจสุขภาพการลงทุนเรื่องแผนงานงบประมาณก็จะทำให้ดีที่สุดด้วยความเข้าใจซึ่งกันและกันอะไรที่ไม่ดีก็ขอโทษ27เมษายนนายอนุชาบูรพชัยศรีโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีออกมากราบขอโทษด้วยใจจริงและขออภัยมาณโอกาสนี้จากกรณีไปออกรายการทีวีแล้วพูดว่าที่ผ่านมา
แพทย์บุคลากรการแพทย์ทำงานหนักอยู่แล้วก็แสดงว่ายังหนักไม่พอต้องทำงานให้หนักกว่านี้จนเกิดกระแสวิจารณ์อย่างหนัก2มิถุนายนพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชากล่าวชี้แจงเรื่องวัคซีนการจัดหาจัดซื้อวัคซีนการชี้แจงที่สภาอาจจะเสียงดังบ้างเพราะอัดอั้นก็ขอโทษด้วยการทำงานวันนี้ผมไม่ใช่เผด็จการเพราะทำงานกับนักการเมืองส.ส.รัฐมนตรีเห็นไหมผมเปลี่ยนไปเยอะแต่ก็ยังเสียงดังเหมือนเดิมเพราะอัดอั้นขอโทษด้วยผมไม่มีเจตนากับใครทั้งสิ้น7มิถุนายนพลเอกประยุทธ์กล่าวขอโทษท่ามกลางกระแสวัคซีนไม่เพียงพอมีประชาชนจำนวนไม่น้อยได้รับวัคซีนแล้วได้รับผลกระทบมีผลข้างเคียงบางคนเสียชีวิตจนเป็นข่าวดังโดยพลเอกประยุทธ์กล่าวแสดงความเสียใจกับคนที่ได้รับวัคซีนแล้วมีผลกระทบทุกคนอะไรที่ทุกคนไม่สบายใจต้องขอโทษและจะทำให้ดีที่สุด8มิถุนายนพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชากล่าวขออภัยประชาชนไม่ได้รับความสะดวกฉีดวัคซีนจากการจัดอีเวนต์คิกออฟฉีดวัคซีนทั่วประเทศแต่เกิดปัญหาประชาชนจำนวนไม่น้อยไม่ได้รับความสะดวกบางแห่งเกิดความเปลี่ยนแปลงการนัดหมายกลุ่มเสี่ยงบางคนไม่ได้รับการฉีด14มิถุนายนพลเอกณัฐพลนาคพาณิชย์กราบขออภัยประชาชนกรณีเกิดความคลาดเคลื่อนวัคซีนไม่ได้เข้ามาตามแผนจนต้องมีการปรับแผนเลื่อนนัดการฉีดของโรงพยาบาลและหน่วยฉีดหลายแห่งทั่วประเทศขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากมติชนอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเรื่องใหม่ๆจะได้ไม่พลาดรายการเรื่องเล่าข่าวเด็ดขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ